คตรขี้โกงเลยมันลดเลยนะก็เดี๋ยวจองห้องที่ไหนจองก่อนพูดถึงมันลงเดินอ่ะมันให้ได้ไงก็แต่ว่าจองห้อง Airbnb ได้ไม่ต้องไปรู้ว่าเด่นหรือด้อยได้ไม่ได้ได้ก็ใช่ไงแต่ถ้าสมมติว่าแม่งคือถามแม่เอถ้าสี่แคมป์ไม่ต้องบอกไงว่าจะเอาจริงว่าตอนนี้เนี่ยดีกว่าทุกเจ้าเล้ากว่าทุกคนสีสีที่ทุกเพจด่างมาเลยสักพักต้องด่างมีกระสวยไม่เหมือนรถนะรถต้องไม่ด่างสักพักพี่กันได้กำไรต้องถามแม่ว่าไอ้โรงงานที่แม่ประมูลได้เขาขายของอยู่เท่าไหร่พี่กันรถนะคะก็มันดังข้างหลังค่ะมันก็คือเสื้อครับรถอะไรครับใส่เป็นนานไหมครับใส่ที่ผมไปเหรอครับใช่เหรอจริงเหรอพ่อมันดีจริงเหรอฮะชื่ออะไรครับเนี่ยคนเนี้ยชื่อไม่รู้ชื่ออะไรครับตาครับนะอะไรเนี่ยเล่นเกมอีกแล้วส่งหัวใจให้คนอื่นใช่ไหมใช่ทำไมต้องส่งหัวใจให้คนอื่นด้วยล่ะเราเป็นคนไร้หัวใจไปไหนล่ะยังไงเข้าตูดดึงตูดอีกแล้วเป็นผู้หญิงคนนี้ชอบบังเกงเข้าวินครับทำรถให้สักทีอ้าวไม่ทำเว้ยทำเว้ยรถอยู่ในป่าก็ไว้อย่างนั้นแหละจะรีบไปไหนปอลอคำที่ปอลอเนี่ยเพิ่งอ่านเห็นอันนี้คือเจ้าของปอลอนะครับเมียแนทจังดูทำไมล่ะเรื่องอะไรผิดเนี่ยนะ Evo กับ R35 ได้ดูไหมครับไม่ได้ดูครับดูหิมะอยู่เรื่องชงเรื่องเชงอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับผมคนนอกวงการเต็มเกิดอารมณ์เลยอะไรเกิดอารมณ์เห็นตู้เหมียนไหนอารมณ์ไหนไม่ใช่อะไรวะที่ซื้อน้ำที่นี่ใช่ไหมไฟแนนซ์ที่เหลือไหนใครแต่เขาไม่ขายนะอ้าวยังติดไฟแนนซ์อยู่เหรอไม่เอาปิดนะไม่เอายอดปิดนะครับไม่เอายอดปิดเอายอดที่เหลือว่าเหลือกี่งวดนับตามงวดเอายอดปิดไม่ได้ยอดปิดเขาลดดอกเบี้ยต้องเอายอดว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่แล้วเหลือกี่งวดเหลือกี่งวดต้องเอายอดนี้แล้วเป็นจำนวนผ่อนว่าเหลือเท่าไหร่ไม่เอายอดปิดนี่ปิดเขามีดอกเบี้ยลดไม่เอาสามารถออกช้ากูว่า EVO มันขับดีมากกว่าจริงอันนี้พูดแบบว่าไม่เห็นเลยนะไม่เห็นงานเลยนะไม่ได้เห็นแข่งนะก็สั่งแก้มคาร์บอนอายาลิสไว้อาทิตย์ที่แล้วไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องสั่งของเราจะต้องโทรเข้าเบอร์ร้านนะครับโทรให้ติดนะครับเพราะติดยากนะครับถามผมตรงไลฟ์ผมจะไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องการสั่งของอ้าวเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยอีโปอะไรไปไหนเล่าก็เดี๋ยวจำให้แป๊บนึงรถมันแน่นมีอะไรพิเศษปะล่ะมีอัดฉีดปะล่ะช่อตูดมันต้องอัดโอ้โหตูดใหญ่ด้วยอ่ะน่ะเข้าวินอีกแล้วไม่เก็บโทรศัพท์อ๋อเก็บโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ปอลอแต่ไม่มีมึงนะขิงปอลอหนูมีเจก็ดีนะป๊ากูว่าไม่มีปอลอมึงนะมีไอเจก็ดีนะหนูเมนไว้ปอลอเนี่ยมีแต่คนอื่นนะหนูว่ามีไอเจมันก็ดูสวยดีสเต็ปซิตี้14ยกเกียร์ MT เครื่องสเต็ปแจ๊สนะรวมท่อเฮดกล่องอะไรวะงงกูงงสอนส่องเดี๋ยวโทรมาเราก็เลยไม่ได้ถามรับรถนะครับยังไม่มีใครรับรถเลยครับคันที่2คัน427อ่ะมีเชียงใหม่โอ้โหรถอยู่ไหนเนี่ยโอมลูกค้ามาเอารถมาด้าน2เทอร์โบอ่ะนะใช่ครับผมมาด้าน2เทอร์โบมารับรถป้าจะขอลิ้นหน้ากับตูดไปซ่อม VR 11มีปลายแบบไหนบ้างมีทุกปลายครับสั่งหน่อยนะครับอะไรมึงอะไรอีกทีขอลิ้นหน้ากับตูดไปซ่อมรถอะไรของมึงดูสิคะเขาไม่ซ่อมให้ค่ะรถก็ไม่ทำให้ค่ะอะไรอยู่วะอะไรลิ้นอะไรของมึงลิ้นหน้ารถหนูไงมันได้สามไงช่างแม่งเหอะดูสิคะเขาไม่ทำให้หนูค่ะแม่งทำไปเดี๋ยวมันก็แตกอีก
ซิตี้14เดี๋ยวนะสอนส่องหมายถึงรถผมออโต้จะยกเปลี่ยนเกียร์เป็น MT เพิ่มทำเครื่องสเต็ปแจ๊สของน้ารวมทุกอย่างเอาเป็น L15 ใช่ไหมเกียร์ออโต้ไปแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ยกเครื่อง L15 ตัว400ม้าใส่ล่ะจ๊ะมาคุยกันเดี๋ยวจัดการให้สอนส่องใช่ไหมเฮียอ่านยากเกินมาคุยที่ร้านสักชั่วโมงหนึ่งโทรมาชั่วโมงหนึ่งโทรมานะพยายามโทรให้ติดโอเค L15 เนี่ยเดี๋ยวเรายกตัวชุดใหญ่ผมใส่เลยที่ผมลงอยู่150,000เครื่องแรกเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวจัดเกียร์ก็อยู่ประมาณ 4-50,000 นะครับนะจ๊ะงบประมาณสอนส่งอ๋อชื่อสอนส่งโอเคเครื่องตัวที่ผมลงไว้ครับ400ม้ามาคว้าไปเลยจบถ้าทำเองก็500,000นะเครื่องตัวนั้นน่ะคุณสอนส่งนะเดี๋ยวสักชั่วโมงโทรเข้ามาหกงวดแล้วเท่านี้เป็นเงินเท่าไหร่5,376อ้าวทำไมมันดอกเบี้ยมันน้อยจังไม่อันนี้มันคือยอดติดไงแต่ถ้าคิดเป็นเราก็เอา500,000กว่าลบอันนี้แล้วก็จ่ายเงินขาดถ้าโทรแล้วมันจะไลฟ์ต่อได้หรือเปล่าได้งงกันดิจะโง่เนี่ยเสียดายตรงเนี้ยน่าจะเข้าข้างแล้วก็จุดช่วยนะมีคนโทรเข้าครับไม่ได้สะดุดเดี๋ยวหายเขาซาไปแล้วนะเขาซาไปไหนออกไปแล้วเหรอไหนอ่ะไหนไปไหนหน่อยอุ้ยเย็ดแม่เย็ดจระเข้ด้วยยกล้อลงกันด้วยนะฮะมันหล่อมากคืนครับจองไปซะแล้วใครไม่เอานี่ผิดหวังเลยนะคันนี้บอกเลยสวยจัดจุกรับวันนี้นะกำลังทำอยู่เฮ้ยว่ามันขับไม่ได้หรอกจุกเนี่ยเยี่ยลิ้นเนี้ยพัง2วันนั้นน่ะแหลกคันนี้เดี๋ยวคืนนี้จูนเก็บเตรียมรับรถได้เลยนะครับล้อสีใหม่นะมาแล้วเป็นไงสีตัวใหม่นะครับราคาถูกลงนะสนใจบอกสีลุ้งตัวใหม่อันนี้จะเปลี่ยน3สีนะครับราคาไม่แพงตัวใหม่นะครับสีลุ้งมันมีหลายราคาครับถ้าเป็นสีตัวนี้เนี่ยราคาไม่แรงครับเป็นตัวใหม่ราคาจะประหยัดลงเยอะนะครับเอาล้อมาทำสีถ้าเป็นสีนี้เนี่ยผมคิดไป 4,500 บาทนะฮะเบรกใส่ FB อะไรวะมาเตรียมมารับรถด้วยไอ้ต้อมมีที่จอดทำสีรถเหรอขำๆป่ะ48,000ป่ะอะไรกล้องอยู่นี่มันแหกพอปาดูนี่มันตรงป้ายทะเบียนมันก็แหกด้วยไหนๆนะมันแหกค่ะตูดแหกค่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ย
สิคะท่านผู้ชมรถคันนี้นี่เป็นมาสด้า3ล้อเขียวฮาวดี้ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะใช่เหรอวะจริงเหรอวะพี่กิตทะโบเท่าไหร่ก็ไม่พังใช่ไหมใช่เพราะมันไม่แรงมา4ปีแล้วมีไม้อยู่150ตัวใช่เจอบนทางด่วนห้ามดันเพราะแหลกพังอยู่ขับเกิน120ว่าจะไปหาหมอเนี่ยเจ็บข้อมือมากเลยไม่รู้มือแม่งงอไม่ได้เกี่ยวมากเนี่ยเขาโตใช้มือขวาใช่ไหมมือซ้ายไอ้ผมไอ้น็อตน็อตจะให้ผมดูท่อด้วยนะไอ้ลุงท่อเขาดังนอนไม่หลับคืนนี้ฮะแจ็คฝั่งอีจะพาแฟนใครวะแจ็คแฟนฉันเหรอเออพี่แจ็คกับไอดิวรับหมดนะครับรถอะไรก็ทำครับจักรยานก็ทำนะครับเครื่องบินก็ทำจริงๆกูทำมาแล้วเครื่องบินน่ะเครื่องบินทำลำแค่นี้ทำทั้งเครื่องบินบังคับแถวเมืองทอแล้วก็เครื่องบินจริงๆด้วยแม่งเอามาให้ทำด้วยการบินไทยเอามาพี่ทำส้วมส้วมส้วมเครื่องบินแม่เอามาทำสี2อันไอ้เหี้ยทำมาแล้วนะเครื่องบินเนี่ยไม่เคยทำนะหมดแล้วจ้ะอยากถ่ายปาปาด้าบูร้อยแนทเหรอรอไปก่อนน่าจะเสร็จประมาณเนี่ยสงกรานต์สงกรานต์ไม่อยู่แม่งจูนเครื่องบินทุยรับไล่ข้าง BCX มั้ยครับโอ้โหคุณเนกชีวิตมึงนี่ตอนนี้ขี่แต่มอเตอร์ไซค์เหรอชีวิตเจริญนะมึงเนี่ยฮะจากยาริสไปเป็นแจ๊ส GK จากแจ๊ส GK เป็น PCX โอ้โหแน่ๆร้านโทรศัพท์มึงนี่แม่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเองนะผมเสียโหดอะไรผมเสียไหนผมเสียนะจ๊ะไหนดูซิเสียตรงไหนจ๊ะไหนดูเหม็นชิบหายเลยคือสามเมื่อเช้าหยิบโทรศัพท์ก่อนไปด่าสวัสดีครับสวัสดีครับด่าใครอีกอ่ะพี่ด่าใครวะหน้าทั่วโลกฮะหน้าตัวตาดวงหัวไปจับทั่วโลกเนี่ยจริงเหรอวะไหนดูทุ่มทันดีทันพอดีบ้าหน้ากูเนี่ยนะหน้ากูอาจจะสุภาพไปดูสิขี่ดิดิ้นหน่อยนะชีวิตคนเราก็ดิ้นหน่อยนะฮะเมียน้องเมียน้องก็นิดนึงตอดนิดตอดหน่อยฮะมีความสุขเล็กๆน้อยๆโหยดอกโอ้ยเหี้ยย้ายมันมากเกินไปแล้วคู่นี้รถแม่งจอดในป่าไปกับมึงเหี้ยแม่งมารักกันหน่อยนอกหน้าจอดทิ้งแม่งในป่าน่ะแหมรถมีทั้งหลายคันแจกปลายท่อไม่ใช่อะผมไม่ใช่พวกไลฟ์แจกของนะบ้าแล้วไม่ได้กินไลฟ์เป็นอาหารหรือเนี่ยฮะหนึ่งในปลอของผมนะฮะนี่ปลอนี่อันนี้ปลอจำปลอจำโปกนะครับแล้วก็อันนี้ปลอฝนนี่ฮะอันนี้ปลอฝนนี่ใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้นี่ปลอฝนนี่นะฮะแต่มีปลอไหนวะไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มไอ้สัตว์เมียมึงไปไหนไอ้ฟิล์มหายอันนั้นสไตล์แบบติ๊กมี่ฮะอย่าเปลี่ยนแนวว่าคนคงคนแค้อะไรเงี้ยเป็นไงง่ายง่ายน้ามีรถไซตานะไหมไม่มีว่ะเฮ้ยเอ้ยพ่อมึงดีค้างชื่อตำเลียบสัตว์ว่างไอ้ปูมไอ้ชิบหายกูไม่ใช่ไอ้ที่แม่งสักอ่ะใช่ป่ะคางชื่นเหี้ยอะไรอ่ะปัญญาอ่อนมากเลยกูดูอ่ะใครนะไอ้ที่มันสักไงเคยเห็นเปล่าที่มันไว้ผมไม้ผู้ชายอ่ะ3คนแล้วมันก็เต้น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 แล้วก็จะมีผู้หญิงมาเน้นมาเม้นไงคางชื่อหนูหน่อยค่ะอะไรเงี้ยจริงคนแม่งดูเป็นหมื่นอ่ะเออแล้วแม่งก็มาแบบอย่างเงี้ยอ่ะมึงไม่เคยดูดิมึงนี่ไม่รู้จักเน็ตไอดอลไอ้เนี่ยไม่รู้จัก
จริงนะผมไม่เข้าใจคำว่าเน็ตไอดอลบ้านเราเนี่ยมันคืออะไรนะนะฮะคือไม่รู้ว่าคุณใช้คำจำกัดความว่าเน็ตไอดอลคืออะไรนึกออกไหมใช่คือแบบไอดอลนี่มันต้องเป็นผู้นำในสิ่งที่มันโอเคนะฮะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็อย่างที่มันเป็นแนวทางที่ดีอ่ะนะครับแล้วก็มาสมาร์ทกับคำว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือใครยอดไลค์เยอะก็เป็นเน็ตไอดอลซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะเหมือนผมนี่โคตรเลวเลยนะแต่พอผมมาอยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยผมก็ต้องนำเสนอแต่สิ่งที่ดีอ่ะนึกออกป่ะคือไม่งั้นตัวอย่างมันก็เป็นแนวทางที่ไม่ดีแก่คนอื่นอะไรเงี้ยคือกูอยากจะเหี้ยกูก็ต้องทำตัวเป็นคนดีเข้าใจป่ะใช่ไหมเออนะครับแต่อันนี้แม่งแบบไม่ใช่อ่ะนะฮะจริงคือในเมื่อเขาบีบบังคับหรือเขาอัญเชิญคำพูดนี้มาให้เราแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก็ต้องมาบีบควบคุมตัวเราเองด้วยว่าเราจะทำอะไรลงไปในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องนิดนึงเหมือนผมบางทีมีปัญหาเงี้ยอยากจะด่าพ่อด่าแม่อีกสัตว์ร้านนู้นร้านนี้ไอ้คนไอ้เงี้ยก็ทำไม่ได้ก็ต้องเป็นทำตัวเป็นคนดีนะครับอะไรประมาณนั้นว่าไงครับอิวฮะยอดไหนวันนี้แหละวันนี้นะเออวันนี้แหละมี Civic FB เข้ามาอีกคันนึงนะครับโคตรสวยเดี๋ยวรอชมมันคืนนี้ใครสนใจ BM น่ะหรออะไร BM เหี้ยอะไรจำมึง BM อะไรของมึงเดี๋ยวนี้พูดเหี้ยแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะกูไม่ได้เออเหี้ยมึงเนี่ยเปลี่ยนไปอ้าวกูดีมานานแล้วไม่ได้สักทีกูจะพูดดีกับมันไปทำไมพูดดีก็เท่านั้นไม่ได้เหี้ยอะไรที่มันจะแต่งงานกันอยู่แล้วแม่งนมยังไม่จับตะข้างเลยอะไรอยู่วะขุนแผนเขาสนใจมึงไหมกูถามหน่อยตั้งแต่มึงพิมพ์มาเนี่ยกูสนใจมึงไหมนะสนใจไหมถ้ารู้ว่าเขาไม่สนใจเนี่ยเขาหยุดพิมพ์ได้แล้วพี่ลองเคยดูทำแบบนี้แล้วเออโดนปากไปทีเอาข้างบนเลยวะไปลองมาทุกคนเลยวะอะไรนี่บอกว่าเคยมีแลมโบมาเซตโบไหมมึงเห็นกูอู่กูเป็นยังไงอู่กูมันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอชอบจังฮะอะไรนี่ตัวเท่าไหร่ตัวไข่เยอะมากแต่ไม่ได้ขาวตัวแม่งหอมเลยเนี่ยใครอ่ะนี่ดามเนี่ยเหรอคนนี้เหรอแม่แล้วเดี๋ยวถ้ารอแม่หอมอะไรมีนากับเมเบิ้ลน่ะเหรอไม่ที่เขาค้างชื่อค้างชื่อเลยเออเนี่ยค้างชื่ออะไรเงี้ยไอโอมชอบเห็นปะล่ะไอโอมแม่งชอบอะไรแบบนี้โชนมค้างชื่อหน่อยอ่ะดูดิไม่ผมก๊อปมาจากของจีนแล้วก๊อปมาจากคนอื่นเขาอีกทีนึงแล้วก๊อปมาใหม่อ่ะไม่มันมีชื่อมนชิ้นไงไอ้มนชิ้นบอกว่าถอดหน่อยตำรอนานแล้วทางชื่อมนชิ้นเหว่อเวอร์หมื่นหนึ่งอินบ็อกซ์เลยที่ผมอุตส่าห์เต็มเปิ้ลให้แล้วดูเหี้ยเหี้ยคนสัตว์อ่ะโคตรเหี้ยดูอันสุดท้ายอะไรนะแก้ผ้าหน่อยนั่งตำนานแล้วพี่มีก๊อปเหรอโคตรเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมีจ่ายหมื่นหนึ่งอินบ็อกซ์มาด้วยนะให้ค้างชื่อ D37 49-52ครับเดี๋ยววันเดียวกูยักแม่อะไรใครปลาหมูกุ้งเหรอเปล่าพี่ไม่ของสบู่อ๋อสบู่แก้มตูดขาวนะใช่พี่แก้มตูดขาวครับก็มาตาหลังไงมันอะไรวะไปใหญ่แล้วอีกคาเนี่ยไปจะได้มาเลี้ยงเพราะมันกลัวน่ากลัวมากเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันแค่หันไปปังว่าเขาคุยอะไรกันฮะโอ้ไหนเขาคุยอะไรกันวะมองไม่เห็นเลยโอ้หนูจะโดนตบก็วันนี้แหละคุยอะไรกันวะโอมพี่โอมมึงก็หันมาสักทีสิโอมก็นั่งนิ่งเลยโอมคุยอะไรกันกูมองไม่เห็นโอมพูดไปในเสื้อเลยไหมเฮ้ยเสียสมาธิว่ะไหนนะเอาไหน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 เอาไห
จ้ำทำไมตัวมึงร้อนเงี้ยไม่รู้ตัวร้อนมากเลยสู้ซ่าไงพี่ใช่เหรอวะใช่ครับเขาบอกคนที่ตัวร้อนเนี่ยคือเผาผลาญดีนะนะฮะร้อนแรงครับไม่เผาผลาญดีไงจริงจังหรือไม่จริงจังจริงจังเนี่ยตัวมันร้อนเนี่ยทำเงือออกก่อนเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยCRV K24 ที่เซตโบจะครบปีแล้วว้าอึดปะล่าอึดปะล่าเห็นไหมผมบอกแล้วใช้ได้ตอนจะมาทำที่กลัวใช่ไหมใช้ได้เลยคือเราถ้าเราอยู่ในลิมิตมันอ่ะก็โอเคอยู่บางคัน3วันพังป่ะอันขี้ไอ้เนบอกอันขี้เปล่าตัวร้อนเป็นคนไม่ค่อยขี้เปล่าฮะใช่ใช่ไหมขี้กี่วันดี3วันนั่นน่ะงั้นร้อนเพราะอันขี้ครับใช่เลยใช่ไอเด็กเม้นมาบอกว่าอันขี้ไม่แกล้งจริงอันขี้ตัวร้อนจริงเออนั่นน่ะใช่อันขี้ตัวร้อนดมไหมไม่ดมถ้าถอดดมอะไรวะเด็กเจ้าพญาคืออะไรวะเด็กเจ้าพญาอันนี้เป็นแสนนะนี่ถ้าก่อใครอ่ะเดี๋ยวพี่รอลูกเอาฟังโอ้โหไอ้ขิงมึงสั่งมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสนใจน้องดำดอทคอมกันหน่อยนะฮะดำดีสีนี่ตบใช่เหรอจานเบรกติ้ง FD 5,500 ครับป๋าก๊อฟเบอร์ร้องทักมาจ่ายสดงอพี่ออสทำ500ม้าเหรอเอาของดีหรือของธรรมดาเอาแบบใช้ยาวหรือว่าหวือหวาระบุมาออเกรนแม็กโปรพัดตัวใหม่ 27,000 ตอนนี้มีโปรอยู่255ครับ 4G 18เซตโบทำไมไม่วางเครื่องโบไปเลยอ่ะถ้าเป็นตะปูมิสตูอ่ะจ้า GK กับ Civic FB ซื้อ GK ก็ได้รถใหม่กว่าสดกว่า FB ก็ได้รถมือ2รถใหญ่กว่าในราคาที่ถูกลองตัดสินใจดูอ้าวกรรมต่อซ่าต่อซ่าโดนห้าร้อยม้าหนึ่งอินเซตเหรอหนึ่งสองสามผมว่าสามแสนนะน่าจะอยู่สามแสนน่าจะอยู่ครับเครื่องประมาณแสนกว่าบาทชุดเทอร์โบดีๆก็เตรียมไว้สัก 8-9 หมื่นแล้วก็ที่เหลือนู่นนี่นู่นนั่นจุกจิกก็สามแสนนะครับน่าจะพอครับน่าจะพอเพราะเดี๋ยวนี้ไอพีมันเปลี่ยนใหม่มันแบบไอเนี่ยหนูก็รู้ใช่ไหมหนูบอกว่ามันมีโหมดให้หน่อยต่อไปจะให้คิดตังค์แล้วเดี๋ยวถ้ามันคิดเท่าไหร่บอกพี่ด้วยนะยศสกอร์แล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรกูต้องค้างชื่อมึงเป็นใครมึงบ้าหรือเปล่าฮะเลื้อนเหรอฮะบ้าเปล่าฮะเป็นพ่อหัวต้องค้างชื่อมึงเนี่ยใครเนี่ยยศกรคือใครปัญญาอ่อนบล็อกแม่งเลยไม่รู้จียศกรคางชื่อผมหน่อยมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้แม่งใครก็ไม่รู้ลบแม่งเลยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมึงจะเล่นมึงดูเฟซหน่อยมึงดูเฟซหน่อยเฟซกูน่าเล่นไหมตลกกับมึงหรือเปล่าสนิทไหมไม่สนิทบล็อกไปซะยุพิวปิวไปราคาเกาะด้วยครับเหลือนไม่เลือกที่ก็ปิวไปอะไรนี่อะไรเกาะไม่มี RS อ่ะติดแค่ลิงก์ติดคอท่อไปลุงหรือว่าไปคาร์บอนต่อลาก่อยไปเลยครับไม่เย็นแล้วครับไม่สนิทอย่าล้อเล่นเลอะเทอะเ
ห็นกูตลกกูไม่ได้ตลกกับทุกคนนะลื้อแล้วไอ้บ้าจะเสร็จอยู่แล้วมันคิดสีดิเอไอ้เดี๋ยวมาเคลียร์ด้วยเนี่ยดาหลิงกูก็โดนทีบออกจากกล่องเนี่ยไอ้ออกจากกลุ่มเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงยังไงเคลียร์ด้วยดิจำปกไอ้สลัดรถหนูทำยังเลิกกับผัวยังล่ะนะคุณจำอเมริกาเลิกกับผัวหรือยังถ้าเลิกกับผัวรถเสร็จปุ๊บคาร์บอนไปคาร์บอนไปคาร์บอนเหรอไปคาร์บอนราคาปกติ 16,000 ไปลุง 9,000 อ่ะพิมพ์ไปโดนดีดแล้วสงสัยแบบไม่รู้ดิเห็นกำลังเทิร์ดอยู่ฮะเออใช่สเลก 9,000 6,500 ครับพร้อมติดตั้งครับระยะในการทำนานไหมครับประกอบเครื่องประมาณ3อาทิตย์ครับนะครับเตรียมไว้เถอะครับเดือนนะครับต้องมีแต่ว่าตอนนี้งานผมเยอะนะครับถ้าจะทำเนี่ยเรามัดจำ 40,000 นะครับในการประกอบเครื่องนะครับจะทำเครื่องเนี่ยมัดจำ 40,000 เครื่องผมประกอบเสร็จแล้วเราค่อยเอารถเข้ามาครับนะครับนะนะตัวแทนสุราษฎร์ไว้ใจได้ปะครับร้านอะไรครับนานาเรซซิ่งหรือเปล่าครับถ้านานาเรซซิ่งเนี่ยก็ซื้อได้เลยครับนะฮะก็ต้องดูรูดูทางนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าทะเลาะกับผมก็อาจจะไม่มีของนะฮะทะเลาะกับผมเมื่อไหร่ก็อาจจะมีตีกันบ้างตบกันบ้างก็ของก็จะหายไปพักนึงนะฮะใช่ไหมฮะดูที่ร้านด้วยนะครับตามนั้นนะครับมัดจำค่าลูกค่าก้านมาสัก 40,000 ผมก็จะประกอบเครื่องรอไว้พอเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็เอารถเข้ามาทำนะครับไม่ต้องมาจอดทิ้งรถไว้นะจ๊ะมันก็จะระยะเวลาก็จะลดลงมาประกอบเครื่องรอไว้ก่อนนะครับเขาคาร์บอนรวมกล่องเท่าไหร่คะกล่องเลสชิปตัวใหญ่ 26,000 ตัวเล็ก 15,000 ซื้อ2อย่างพร้อมกันลดไปประมาณ 3-4,000 ลดไปประมาณ 4,000 บาท 26,000 กล่องมี2ตัวให้เลือกตัวเล็ก 15,000 ตัวใหญ่ 26,000 ซื้อกล่องพร้อมท่อเนี่ยลดไป2อย่างประมาณ 4,000 ซื้อได้เลยตัวแทนสุราษฎร์ครับนานาเรซซิ่งนะครับจัดได้เลยนะครับน้องสุธิรักผมเองนะฮะน้องนินอ๋อสมชายถูกต้องครับกลับมาไทยร้อนเลยฮะGK K24 ก็มาจำเครื่องไว้ครับมาจำเครื่องก่อนนะครับ80,000นะครับแล้วก็เครื่องมาถึงก็มาวางจบประมาณ100,000 กว่าบาทครับไม่แพง K24 วาง GK จัดให้เลยครับไม่แพงครับ100,000 กว่าบาทเครื่องสแตนดาร์ดมี200ม้าแล้วนะ K24 A2 เนี่ยนะครับเวลาทุกครั้งที่คุณพ่อนายโปรโมทรถหนูต้องหลบรถเลยลูกค้าทำไรไอโบไปไหนทำไมไม่ดูลูกค้าลูกค้า2คนเลยไอโอมไปไหนโอมลูกค้าทำไรบ้างโอมลูกค้าทำไรแล้วทำไรกล่องรถอะไรยาริสสีขาวสตาร์ทไม่ติดสีดำสตาร์ทติดยากพี่ลูกค้าเขาได้ใบเสนอราคาไปแล้วกล่องตัวใหม่255ครับกำลังไลฟ์สดอยู่K24 วาง FD เหรอโอ้อยู่ไหนโอ้โหผมวางไปเยอะแล้วเข้ามาคุยที่ร้านเลยครับไอ้พวกวางเคเนี่ยถามในไลฟ์มันก็เท่านั้นแหละนะครับเข้ามาคุยเลยแล้วทำไมตอนที่ผมลงขายเครื่อง Civic FD เนี่ย K24 เทอร์โบ300ม้าผมลงขายไว้190,000ทำไมไม่ซื้อกันคิวทำสีนัดล่วงหน้าเดือนนึงครับผม 30-40 วันนัดล่วงหน้านัดได้เลยครับรันตามคิวครับ
คุณโจกี้โน้ตอ่านถูกป่าววะนะครับAll new Vios ตัว E เกียร์ธรรมดาโหมีคนแรกเยอะแยะ Altis 2008 Auto Set Bo สับเกียร์ธรรมดาแพงนะวาง3เมตรไปเลยลินหน้า SSC จะรู้ไหมเนี่ยว่ารถอะไรครับคุณหน้าหม้อผมอ่านถูกป่ะหน้าหม้อ Noisa รถอะไรจ๊ะหิวน้ำอ่ะมึงกินน้ำกันหมดเลยอ่ะดิฟฟี่ A1 6ตัวผมเหลือชุดเดียวแล้วครับจะเอาก็เข้ามาเอานะครับ 50,000 นะครับคุณโจอภิชาติอะไรเนี่ยนะ ES นะครับผมมีชุดเทอร์โบ ES ของใหม่อยู่นะครับผมขายรวมกล่องรวมจูน 69,000 นะครับจะมารีบมานะครับเดี๋ยวหมดนะครับงานสีอย่ามาถามในไลฟ์เลยนะครับโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับหน้าหม้อซิตี้2014ลิ้นคาร์บอน 6,900 นะครับลิ้นสี 5,500 นะครับลิ้นสีดำกึ่งด้าน 4,000 นะครับลองขับดูก่อนไหมถ้าใส่ถาดเดี๋ยวมันจะเตี้ยไปนะลิ้นเอซัสซีก็เหมือนกันครับสวิฟหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากันยาริส 1.2 สุดๆได้กี่ม้าครับเกียร์พังที่125ม้าครับของเดิม70ม้าครับนะครับเกิน125ม้าเกียร์พังครับถ้าใครบอกว่าจูนได้มากกว่านี้แล้วรถใช้งานได้คือขี้โม้ครับนะครับผมเห็นหลายๆอู่ใส่กล่องจูนติดเทอร์โบได้ม้าเท่านู้นเท่านี้บูทเท่านี้เท่านั้นแต่รถวิ่งได้โก6ครับฟันธงแม่งตอแหลม้ามั่วครับไอ้พวกไดโน่อ่อนๆน่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราดูเนี่ยศึกษาเดี๋ยวเวลาเขาโชว์ม้าคุณเนี่ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับระวังโดนหลอกกันไปเยอะนะผมบอกเลย125ม้าเมื่อไหร่เกียร์พังทันทีครับนะครับม้าเดิม70ผมทำให้ป้วนเปี้ยนอยู่ที่ประมาณสัก120ม้าก็เท่ากับเพิ่มมาประมาณ 4-50 ตัวแต่ทอร์คเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะนะครับรถจะใช้งานได้มากกว่านี้เมื่อไหร่เกียร์พังภายในวันเดียวครับใครที่บอกว่าจูนได้ม้ามากกว่านี้แล้วรถแม่งวิ่งได้นะแสดงว่าโดนหลอกแล้วครับชวินอะไร Vios ทำเทอร์โบเบรกเดิมเอาไม่อยู่แนะนำเบรกอะไรราคาเบาๆบ้างครับผมมีรันสต็อปมือ2ยกชุด 17,000 จะเอาก็รีบมาเอาครับเบรกใหม่ 29,000 นะครับเหลืออยู่ชุดหนึ่ง FC ใส่สตัดยี่ห้ออะไรดีตอนนี้นะครับณเวลานี้เนี่ยทุกยี่ห้อดีหมดนะครับแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบอะไรผมชอบ Silver New Max R นะครับตัวไหนถูกดีแนะนำจูเนอร์คอนเซปต์ราคาถูกมากครับ 24,000 สเปคเท่า Headlight กับ Gap นะครับราคาไม่แรงจูเนอร์คอนเซปต์มีของเลยนะครับ Civic FC หรือถ้าชอบ Gap ก็เป็นตัวใหม่ไร้เสียงนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่จาก 32,000 เหลือ 28,500 ถูกคนพ่อคนแม่นะครับเหลืออยู่2ชุดนะครับเอ้ยเหลือชุดเดียวขายไปแล้วเหลือชุดเดียวนะครับ Gap ตัวใหม่ล่าสุดนะจ๊ะปาก๊อฟเบิร์นร้องยาริสนัดแจ่มสีม่วงลองควอเตอร์ไมล์หรือยังครับวิ่งอยู่12ครับรถผมเอาไว้ซิ่งครับไม่ได้เอาไว้วิ่งสนามนะจ๊ะนะครับเอาเวลาสนามมาคุยกันคุณก็ต้องไปคุยกับอู่ที่ทำรถวิ่งสนามนะครับวิ่งสนามกับวิ่งถนนเซตรถไม่เหมือนกันนะครับจะมี500ม้า600ม้าก็ถ้าไม่ได้เซตวิ่งเวลามันก็วิ่งไม่ได้นะครับแล้วรถที่เซตวิ่งสนามก็เอามาวิ่งหลังถนนก็โดนแดกเหมือนกันครับเพราะมันจะมีแค่นั้นเกียร์มันก็จะสุดที่400เมตรนะครับเลี้ยวก็บินนะครับเอียงก็คว่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณจะทำรถไปแข่งหรือคุณจะทำรถมาวิ่งได้ด้วยนะจ๊ะท่อนะแต่ไส้ร้านอื่นดูยังไงเป็นยังไงวะไม่เข้าใจคุณกำมันดอนะครับสำหรับคุณป่ากอล์ฟเบิร์นร้องนะคุณจะทำรถระดับ500ม้าเนี่ยเข้ามาคุยที่ร้านเลยครับอย่ามาถามในไลฟ์ไม่ได้อะไรหรอก
นะครับบางอย่างผมก็ไม่สามารถพูดออกไลน์ได้นะครับมันก็เป็นโนว์ฮาวเป็นอะไรที่มันอยู่ลึกๆจะให้ผมมานั่งแจงให้ชาวบ้านฟังทั่วประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องครับพี่ลองหมดแล้วมันไม่เวิร์คเท่าฝากเพจเสียตังค์ให้แบบคนคอยเยอะๆแล้วแบบตามกลุ่มเป้าหมายครับเดี๋ยวสติวเดนไทยแลนด์อะไรเงี้ยS1 สีทองที่ลงขายของใหม่เลยซื้อไปเถอะใหม่เลยช่วยได้ครับคุณนพดลช่วยได้ของแดง Sonic กระวาง K20 เฉพาะค่าเครื่อง 107,000 นะครับวางตัวอื่นเถอะถ้าจะวางจริงๆเข้ามาคุยที่ร้านครับงานวางเครื่องเนี่ยมาถามในไลฟ์เลยเสียเวลาบอกจริงไร้สาระถ้าคนจะทำจริงๆมาที่ร้านเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ผมไม่ควรอธิบายชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่บางอย่างตอบหน้าไลฟ์ไม่ได้ครับเพราะบางทีบางอย่างเนี่ยพูดหน้าไลฟ์สดเนี่ยนะครับกระทบหลายที่นะครับแล้วคนก็จะเหม็นขี้หน้าผมอีกพูดอะไรไปก็ดราม่านะครับแนะนำอะไรไปก็เหมือนด่าอู่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาคุยที่ร้านดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแนะนำแนวทางให้นะฮะเนอะคุณหมูอเมล่าจะวางโบ CVT อยู่เฉยๆครับอย่าไปยุ่งกับมันศูนย์ 4L เนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าเวลาขายเทอร์โบกันเนี่ย0 4L เนี่ยมี 108,900 นะครับมันมีตั้งหลาย0 4มีทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะครับคุณนพพชินดาอะไรก็ไม่รู้นะครับ04ทำ300ม้าสบายนะครับจัดให้แล้วคันนี้ชุดแต่งเขาอยู่ไหนถอดไปพึ่งคาร์บอนกั๊กมาด้า2ซ่อมลิ้นให้เขานะลิ้นมันแตกอ่ะไม่รู้ใครขับแตกตอนเลื่อนรถอ่ะฮะเพราะว่าหลายทีแล้วนะเรื่องลิ้นแตกอืมเพราะว่าตอนพี่ลงรูปไปอ่ะมันยังไม่แตกเมื่อกี้เขาเปิดให้ดูแล้วลิ้นมันแล้วใครเลื่อนไปเก็บอ่ะไม่รู้ไงอ่ะก็ถามใครเพราะว่านั้นผมยังเห็นไอ้ผลอยู่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ยังทักกันอยู่เลยแต่เดี๋ยวก็แตกไปอยู่แล้วมันลิ้นเป็นไงแตกแค่ไหนอ่ะก็เชื่อมได้เพียงไปเบิ้ลนิดเดียวเองไม่แล้วก็จะเอารถกลับเขาอยู่ตั้งไกลเขาบอกว่าเขาเอากลับพรุ่งนี้ไงก็ถึงจะให้มาถอดมาก่อนไงไปน้องไปถอดมาก่อนได้ปะน่าเบื่อว่ะเวลารอบต่ำ GK Auto มีเสียงดังคืดคืดแถวหน้าด้านขวาอ่ะครับนะจะรู้ไหมล่ะเข้ามาดูสินบชินดานบโอ้ยขี้เกียจตอบมันเกิดประโยชน์กับผมไหมเนี่ยแล้วคุณไปเอาเทอร์โบจากไหนมาล่ะทำไมคุณไม่ถามคนที่เขาขายคุณมาล่ะฮะ 04L อะไรของคุณเนี่ยคุณไปใส่ที่ไหนมาหืมคุณใส่ที่ไหนมาแล้วเขาใส่ของให้คุณเนี่ยคุณไม่ได้ถามเขาเหรอหืมผมไม่ใช่ถามตอบปัญหาหน้ารายการแล้วโอ้ยบางเรื่องก็ขี้เกียจตอบครับเสียเวลาทำมาหากินผมไปใส่ที่ไหนมาล่ะครับแล้วไม่ถามคนที่ใส่มาล่ะ 04L อะไรเนี่ย 04L วันโว่อย่างเงี้ยลูกแม่งไม่กี่ตังค์เองใส่ไปก็ไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนร้านเทอร์โบชอบใส่กันอ่ะ04ถูกๆอ่ะลูกก็ 4,000 3,000 ก็มีนะครับบางทีเนี่ยผมแบบเปิดไถไปว่าเอ้ยเทอร์โบผมเนี่ยผมใช้04นะพวกก็คิดว่า04แม่งเหมือนกันหมดทุกรุ่นมันไม่เหมือนนะนะครับแล้วเราไปใส่ที่ไหนมาล่ะอ่ะผมถามเนี่ยคุณนบปชินดานบอะไรเนี่ยคุณไปใส่เทอร์โบที่ไหนมาแล้ว04คุณใส่มาเนี่ยมันแรงไหมคุณก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมมันไม่แรงนะครับว่าทำไมมันไม่แรงมันมีหลายตัวนะครับแล้วมีตรงมีตูดอะไรเงี้ยครับว่ามันตูดเนี่ยเขาโมดิฟายให้คุณไหมในการใส่เทอร์โบตูดได้ทำไหมหรือซื้อมายังไงใส่อย่างนั้นซื้อเชียงกงมาใส่ไปเลยไหมกำลังจะซื้อมือ2ต่องานใครครับพูดเลยอ่ะผมถามหน่อยคุณกำลังจะซื้อมือ2ต่อเนี่ยงานใคร
หน้าตาเป็นยังไงใส่รถอะไรครับอ่ะบอกหน่อยหืมงานใครครับแล้วกำลังจะซื้อต่อราคาเท่าไหร่ครับเป็นงานใครครับแต่ยังไม่ตอบใส่ VR 14ผมถามว่างานใครที่คุณจะไปซื้อเนี่ยแล้วราคาเท่าไหร่งานใครต้องดูว่าเทอร์โบเนี่ยเขาทำตูดให้ไหมท่ออินเตอร์เนี่ยเขาดัดแบบไหนเป็นเชื่อมๆหรือว่าดัดทรายหรือว่าเป็นไทเทนะครับเทอร์โบอะไรมือสอง 17,000 แค่ลูกเทอร์โบนะบ้าเหรอหรือว่าทั้งชุดผมอยากใส่ท่อซิตี้ CNC ครับโทรเข้าเลยครับโทรเข้าเบอร์ร้านเลยไม้มีไว้ทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยกดสิวมั้งนี่ประโยชน์มีทั้งหลายอย่างนะครับไม้นี้นี่กดสิวอะไรอ่ะแคะขี้มูกเห็นไหมนะฮะหรือว่าแคะหูข้างทำส้นตีนอะไรไรสัตว์ขอบคุณครับคุณลิสต้าใช้ดีบอกต่อครับนะฮะใช้ดีบอกต่อคือของตรงนี้มันเราบางทีเราโดนกระแสนะนะครับนะครับใช้ดีก็บอกกันไปการแนะนำสิ่งดีๆนะครับมันก็ทำให้เราโอเคนะแล้วเขาไว้จิ้มใครจะเอาไว้จิ้มหรือว่าจะเอาไว้ทำอย่างอื่นก็ได้จะเอาไว้ทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไว้ทำอะไรถูกต้องครับนี่มาไว้ทำอย่างนี้ถูกต้องครับผมหรือว่าใครเวลาแม่งประสาทหลอนนะใครแม่งงี่เง่าผมก็จะบอกว่าไปกินขี้ปะขี้ไหมนะอะไรเหรอคนอื่นสั่งบ้างได้ป่ะสั่งอะไรว่าให้ไปกินขี้อ่ะอ้าวเอ๊ะขี้สั่งบ้างได้ป่ะอีนี่ไม่ทำงานเอ๊ะเมียที่ทำงานอย่าบ่นนะฮะรู้บ้างไหมเอาไว้นั่นแหละท่อผมแนะนำหน่อยเพราะบางทีเนี่ยคนก็หาว่าท่อเราแม่งกระโหลกกระลาวอย่างเงี้ยคือลืมนึกไปบอกว่าไอ้ท่อลูกสั้นไปงุ้มเชื่อมเชื่อมอย่างเงี้ยกูทำเป็นคนแรกนะจริงผมก็ไม่เข้าใจนะคือมันเลยเวลามันหลายปีแล้วไงจนคนเขาลืมไปแล้วว่าไอ้ท่อนี้ที่แม่งทำซะจนฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจนก็ทำกันเลยใครเป็นคนเริ่มต้นอะไรเงี้ยการที่ทำท่อลูกสั้นตรงรุ่นใส่แม่งอย่างเงี้ยขันนงขันน็อตเนี่ยใครเป็นคนทำจริงเขาลืมไปแล้วนะครับมาเห็นก็จนที่มันเยอะไปหมดแล้วใครเป็นคนทำให้กระแสมันมาแรงขนาดนี้ใช่ไหมไม่มีเลยโชคซูซูกิจูเนอร์คอนเซปต์ใส่แจ๊ส GE อะครับ 23,000 ครับผมพร้อมติดตั้งนะครับผมไม่เน้นตัดราคานะเอาราคาพอประมาณนะครับผมฝากเจาะหมุดด้วยนะครับอ้าวก็เว้าไปแล้วไงพ่อคุณฟรีดอ่ะข
คุณครับเรื่องท่อเอาเข้ามาเลยครับมาทีราคาทำสีเลยคือจริงๆนะบางทีคนเห็นผมแบบไลฟ์อะไรเงี้ยผมอาจจะพูดไม่ถูกหูคนนะแต่คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอะตรงๆว่ากันไปนะครับคือบางทีอย่างคนอื่นหรือร้านอื่นหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคำพูดสวยหรูให้พวกคุณอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครได้สัมผัสมาเข้ามาที่ร้านคุณจะรู้ครับว่าผมทำงานแบบไหนนะ BPB เปลี่ยนเป็น GMT 40,000 บาทครับทะแลน Honda City สาย Air 4มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่หลอกค่าส่วนผสมนะครับจะหลอกด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับแต่การใส่เข้าไปแล้วทำให้รถมันวิ่งดีขึ้นครับผมนะครับ1 2 4ใกล้พ่นหรือยังเอ้าเมื่อกี้ไลฟ์ให้แล้วเนี่ย1 2 4จ่ออยู่หน้าห้องพ่นจ้าครับคือถ้าเราเจอผ่านอู่อะไรมาเยอะๆเราจะเข้าใจครับเวลามาเจอผมอะถ้าคนที่ไม่เคยเข้าร้านซ่อมรถเราอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้การที่หาอู่ที่มันแบบทำให้คุณแบบเต็มร้อยมันยากแค่ไหนนะครับท่อมิลาดเนี่ยนะครับมิลาดเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่มีข้อต่อนะถ้าจะทำต้องมาจอดทำครับ 4,500 ครับค่าสับเกียร์แจ๊สคันละ 15,000 ครับผมได้ครับ E90 เปลี่ยนได้เลยครับมีเครื่องดูดจ้าแต่แรมเอาเฮียท่อ BLV มีนะครับสั่งหน่อยหมดนะครับตรงรุ่นขันน็อตนะจ๊ะไปคาร์บอนสั่งได้ EK ทำลอมครับไม่ใช่รีแฟคครับ EK ทำลอมเอาถ้าเป็นกล่องตัวที่ทำได้ก็ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 บาทครับท่อพวกปลายคาร์บอนยังไงถ้าของไม่มีต้องออเดอร์นะครับที่เบอร์ร้านเนาะลองโทรเข้าไปดูนะจ๊ะโอเคนะไปแล้วเก็บอุปกรณ์ก่อนครับผมโอเคนะไปละเดี๋ยวเจอกันครับมีเวลาเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เนาะ